วันนี้เรามาแกะ Monster Truck กันแบบเยอะๆดีกว่าครับ Hot Wheels Monster Truck เนี่ยออกมาหลากหลายแบบมากเลยแล้ววันนี้ผมอยากจะแกะไปเรื่อยๆนะครับเป็นตอนพิเศษสำหรับแฟนๆสาย Monster Truck โดยเฉพาะเลยนะครับอยู่ด้วยกันให้จบคลิปนะครับดูว่าเราจะแกะไปกันทั้งหมดกี่คันฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับ Monster Truck ก็มีออกมาหลายแบบมากเลยนะครับผมเริ่มต้นด้วยนี่เลยเป็นแพ็คคู่นะครับ Demolition Double ครับอ่ะแกะกันก่อนครับก็เป็นตัวละครจากเต่านินจา2ตัวนะครับหน้ากากแดงคือราฟาเอลแล้วก็หน้ากากสีฟ้านี่คือลีโอนาร์โดนะครับเอามาทำเป็นคาแรคเตอร์คาร์มอนสเตอร์ทรัคนะครับนี่คู่ที่1คู่ที่2นะครับเป็นสไปเดอร์แมนกับฮัคก็เป็นสไตล์คาแรคเตอร์คาร์เช่นเดียวกันนะครับเอาสไปเดอร์แมนเนี่ยมาทำเป็นมอนสเตอร์ทรัคเออแต่เหมือนสไปเดอร์พิกเลยเนาะแล้วก็ฮักนะครับเอามาทำเป็นรถนะฮะแต่ว่าน่าจะมาจากการ์ตูนนะครับไม่ได้มาจากหนังต่อไปจะเป็นรถมอนสเตอร์ทรัคนะครับที่มาคู่กับรถที่มันสามารถบี้ได้แกะก่อนเลยคันที่1 นะครับล้อสวยเลยทีเดียวล้อสีเขียวท้อนแสงนะครับโรเจอร์ดอเจอร์แล้วก็มีรถบี้มา1คันนะครับคันที่2โอ้คันนี้น่าจะอยากได้กันDodge Charger RT นะครับจากซีรีส์ Fast and Furious จะแกะแล้วนะครับนี่ครับคันนี้พิเศษตรงที่ล้อเนี่ยมันไม่ได้เป็นล้อ Monster Truck ธรรมดานะครับจะเป็นล้อสไตล์เหมือนกับรถกระบะคันใหญ่ๆกูก็เจ๋งดีนะฮะคันต่อไปนะครับเป็นรถสีสดใสนะครับรถตู้จาก Volkswagen ก็คือ Volkswagen Black Bus นะครับอย่างคันนี้กับคันที่แล้วเนี่ยเขาก็เอาบอดี้ของรถธรรมดามาทำเป็นล้อใหญ่นะครับแต่ว่าเคยเทียบให้ดูแล้วว่ามันไม่ได้เหมือนกับรถ Hot Wheels 1:4 100% นะครับเอามาดูอันนี้คันหนึ่ง Drag Bus อีกลายหนึ่งนะครับก็เป็นสไตล์ใช้หาดนะครับเห็นแล้วก็อยากไปทะเลขึ้นมาเลยนะครับนี่ Volkswagen Drag Bus นะครับไปขับชิลๆที่ทะเลกันแล้วก็มาถึงรถแปลกนะครับออสการ์เมเยอร์เป็นรถขายไส้กรอกนะครับแล้วเขาก็ทำเป็นรูปร่างเหมือนไส้กรอกเลยนี่ครับออสการ์เมเยอร์นะครับรถคันนี้มีอยู่จริงนะฮะถ้าใครเคยฟังผมเล่าเนี่ยก็อาจจะจำกันได้คันต่อไปเป็นฮาวยาวนะครับคันนี้เป็นรถกระบะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเขาเหมือนเสริมที่นั่งเป็นรถ2แถวเลยเฮ้ยไม่ใช่เสริมที่นั่งสำหรับนั่งบนมอนสเตอร์ทรัคนะครับแล้วก็มีที่จับให้ด้วยก็เป็นคันที่ดูโดดเด่นตรงนี้นะครับที่นั่งข้างหลังแล้วก็ Dodge Charger RT คันนี้ไม่ได้เป็นสไตล์ Fast and Furious และเป็นรถคันเดียวกันนะครับแต่ว่าแต่งเป็นรถซิ่งนะฮะสีเขียวกับดำนะครับแต่ว่าสังเกตว่าล้อเนี่ยเป็นแบบเดียวกันกับชุด Fast and Furious เลยถ้าเป็นคันนี้ล้อก็จะเป็นสไตล์นี้ครับต่อไปเป็นคิวของ Bigfoot นะครับรถล้อใหญ่คันแรกที่เขาทำขึ้นมานะครับ Bigfoot เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของ Monster Truck เลยก็คือเขาจะเอารถกระบะเนี่ยมาโม้ให้ล้อใหญ่นะครับก็เลยจัดว่าเป็นจุดกำเนิดของ Monster Truck นี่เป็นแบบนี้ Hot Wheels ก็ทำ Bigfoot มาหลายแบบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับอันนี้ยิ่งดูคลาสสิกเข้าไปใหญ่สไตล์เหมือนกับ Bigfoot คันแรกเลยนี่นะครับเอาออกมาให้ดูข้างบนเนี่ยก็ยังดูเป็นรถกระบะธรรมดานะครับแต่ว่าข้างล่างเนี่ยเขาเสริมจะเป็นล้อใหญ่ยักษ์ขึ้นมาครับก็เลยกลายเป็นรถ Bigfoot คันต่อไป Camaro Bora นะครับคันนี้จะเอารถเก๋ง Camaro เนี่ยมาทำเป็น Monster Truck ล้อใหญ่นะครับแล้วก็มีสปอนเซอร์แปะอยู่ด้วยก็คือ Bora นะครับ Bora เป็นแบรนด์ของท่อไอเสียที่เอามาแต่งรถซิ่งนะฮะก็ออกมากลายเป็นรถเท่ๆแบบนี้นะครับข้างบนเป็นทรงรถเก๋งแต่ข้างล่างเนี่ยเป็นล้อใหญ่แล้วก็มีขอบแดงด้วยโอ้โหยอดเยี่ยมไปเลยครับชุดนี้ออกมาสวยๆหลายคันนะครับที่ผมได้มาอีกคันนึงก็จะเป็น Podium Crasher ที่มีสปอนเซอร์เป็น K&N ครับ K&N เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ของพวกไส้กรองนะครับไส้กรองอากาศแล้วก็ไส้กรองน้ำมันเครื่องก็มีนะครับแบบนี้รวมถึง
อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวกับรถด้วยนี่ออกมาเป็นรถเท่ๆเลยนะครับมีสปอนเซอร์ติดอยู่รอบคันเลยต่อไปนะครับเป็น Dodge Charger RT ในซีรีส์ของ Mopar นะครับ Mopar เป็นอู่เซอร์วิสแล้วก็ขายอะไหล่นะครับสำหรับรถในกลุ่มเครือของ Chrysler นะครับแล้วก็ Dodge ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะเขาก็เลยเอา Dodge Charger เนี่ยเอามาทำเป็นสปอนเซอร์ไลน์ Mopar คันนี้เลยครับรถสมจริงชักจะเยอะไปแล้วนะครับมาดูรถสนุกๆกันบ้างนะครับ Motosaurus เป็นรถที่มีต้นแบบมาจาก Stegosaurus นะครับก็เป็นไดโนเสาร์ตัวหนึ่งที่หลังเป็นหนามนะฮะอาจจะเป็นไดโนเสาร์ขวัญใจของใครหลายๆคนเอานี้เขาก็เอามาทำเป็นรถนะครับก็เป็นรถน่ารักน่ารักไดโนเสาร์นะครับหวังว่ามันจะวิ่งเร็วนะคันต่อไปนะครับเป็น V8 Bomberก็น่าจะเป็นรถกระบะที่ใส่เครื่องยนต์ V8 นะครับสไตล์คล้ายๆกับรถ Muscle เลยแต่ว่าเป็นรถกระบะนะครับนี่มาดูกันครับว่าข้างในมันเป็นยังไงลายเนี่ยดูเจ๋งมากเลยเป็นฟันฉลามด้านหน้านะครับแล้วด้านข้างเนี่ยก็เป็นหน้าฉลามดูแล้วมันน่าจะจัดการรถคู่แข่งมาหลายคันแล้วนะครับคันต่อไป Volkswagen Beetle รถคลาสสิกจาก Volkswagen นะครับหรือว่ารถเต่าเรานั่นเองแต่ว่าคันนี้เป็นรถเต่าแบบสีสันสดใสนะครับสีส้มตัดกับชมพูล้อก็เป็นชมพูตัดกับเขียวฮะโอ้โหอะไรจะสดใสปานนั้นนะครับก็สวยๆเลยคันนี้ครับเอามาหมุนล้อแจกความสดใสกันหน่อยนะครับความสดใสมาแล้วความสดใสมาพิซซ่าก็มานะครับ Hot Wheels Pizza Co นะครับเป็นรถสไตล์รถบริษัทพิซซ่ามั้งแต่ว่ารถเนี่ยมันหน้าตาคุ้นมากเลยนะครับเดี๋ยวรอชมกันว่ามันคุ้นยังไงอ้าวจริงๆแล้วมันคือโบนเชคเกอร์นั่นเองนะครับมาแต่งหน้าเป็นรถส่งพิซซ่านะครับ Hot Wheels Pizza Co ก็เลยกลายเป็นอีกแบบนึงเลยนะครับจากรถเหี้ยมๆโบนเชคเกอร์นะครับกลายเป็นรถพิซซ่าไปเลยคันต่อไปคันนี้น่าตื่นเต้นหน่อยโลโก้พังนะครับล้อสีเขียวแต่เท่านั้นยังไม่พอตัวรถเนี่ยยังเป็นสไตล์ของรถไฟสตีมพังอีกด้วยนะครับโคตรเท่ถ้าถามผมว่าชอบคันไหนมากที่สุดตั้งแต่แกะมาเนี่ยผมว่าผมชอบคันนี้ฮะสุดยอดเลยครับรถไฟสตีมพังที่เป็นมอนสเตอร์ทรัคอะไรมันจะฟิวชั่นกันขนาดนั้นครับคันต่อไปเป็นชิวแบคค่านะครับตัวละครจาก Star Wars อันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์คาร์เหมือนกันจำชิวแบคค่าเพื่อนฮันโซโรได้ไหมครับโดนจับมาทำเป็นมอนสเตอร์ทรัคนะครับก็เลยกลายเป็นมอนสเตอร์ทรัคที่ดูมีขนเต็มตัวเต็มไปหมดเลยนะครับลองรูดขนดูนะฮะมันก็รู้สึกแปลกๆดีเหมือนกันอ่ะก็ด้านหน้าก็หน้าเหมือนชิวแบคค่าเลยครับโรเจอร์ดอจเจอร์มาอีกคันนึงนะครับคันนี้ก็เขียวสะท้อนแสงทั้งคันเลยนะฮะเอามาแกะดูกันตัวรถเนี่ยน่าจะคันเดียวกับคันที่ผมแกะก่อนหน้านี้ตอนต้นคลิปเลยนะครับแต่ว่าไอตัวรถบี้เนี่ยมันเป็นคนละสีกันอ่ะไหนๆผมก็แกะแล้วลงมาให้ดูอีกรอบแล้วกันนะครับ Dodge Charger RT มาอีกคันนึงนะครับคนละสีกันกับคันก่อนหน้านี้คันนี้เป็นสีแดงลายดำนะฮะแกะออกมาแกะออกมานี่นะครับ Dodge Charger RT ก็จะเป็นรถเก๋งจาก Dodge นะครับเอามาทำเป็น Monster Truck ตัวบอดี้รถเนี่ยมันสวยมากเลยนะครับพอทำเป็น Monster Truck ก็สวยดีนะครับเข้ากันดีเลยรถเก๋งมาทำ Monster Truck ก็มีแล้วรถตู้ก็มีแล้วรถกระบะก็มีแล้วคราวนี้ต้องเป็นรถดับเพลิงมั้งครับแล้วแพ็คนี้แพ็คพิเศษด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะแถมรถ Hot Wheels ธรรมดามาคันนึงแต่ขายราคาเท่ากันหมดเลยนะครับที่นี่เขาขายกันประมาณ3.50 เหรียญนะครับประมาณ100 บาทนิดๆนะครับได้รถ2คันก็คือ Monster Truck 1คันแล้วก็รถ Hot Wheels ธรรมดา1คันก็จัดว่าคุ้มค่าคุ้มราคากว่าชุดก่อนหน้านี้นะครับที่แถมรถบี้นะฮะแต่ว่าไฟอะลามมีอีกแบบนึงนะครับที่ได้มานี่ครับไฟอะลามสีแดงคันนี้แถมรถเหมือนรถ Hot Wheels ธรรมดานี่แหละแต่เขาเอามาบี้นะครับจนแบนเลยเรามาแกะกันก่อนครับตัวไฟอะลามเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับคันเมื่อกี้นี้นะครับแต่ว่าเป็นสีแดงนี่ฮะเป็นสีแดงมีบันไดด้วยบันไดยกได้นะครับ
แต่ที่เราสนใจมากกว่าเนี่ยก็คือไอ้รถที่เขาแถมมานะครับที่มันเป็นรถบี้ดูแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมคิดว่าเวลาเขาทำอ่ะเขาน่าจะเอารถ Hot Wheels ธรรมดานี่แหละแล้วก็เอาเครื่องจักรเนี่ยมาบี้มันจนแบนนะครับหน้าตามันเลยตลกดีแบบนี้นะฮะแต่ช่วงล่างกับล้อยังดีนะครับมันก็ยังสามารถวิ่งได้อยู่อีกคันนึงที่เขาแถมรถคู่กันก็คือมอเตอร์โซรัสนะครับก็จะมีมอเตอร์โซรัสที่เป็นมอนสเตอร์ทรัคคันใหญ่นะครับแล้วก็มอเตอร์โซรัสธรรมดานะครับแบบคันเล็กเป็นรถฮอตวิลนะครับสีเฉพาะของเขาด้วยทำสีมันเป็นสีเดียวกันเนี่ยสีแบบนี้แพ็คฟ้าไม่มีนะครับมีเฉพาะที่เป็นรถที่แถมมาจากมอนสเตอร์ทรัคเท่านั้นนี่ฮะตรงนี้มีหนามนิ่มๆนะครับทำจากยางอยู่แล้วก็เดี๋ยวดูคันเล็กนะครับหน้าตาเหมือนกันเลยครับสีเดียวกันเลยครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับ Monster Truck มันก็จะใหญ่กว่ารถธรรมดาอยู่นิดนึงอยู่นะครับไม่ได้ขนาดเท่ากันเลยนอกจากนั้นยังมีคันเด่นๆเช่น Roger Dodger นะครับคันนี้ก็มีรถแถมที่เป็นรถแบบเดียวกันมาเหมือนกันก็จะเป็น Roger Dodger สีส้มนะครับคันนี้เป็น Monster Truck แล้วก็อีกคันนึงเป็นรถธรรมดานะครับไซส์1ต่อ64มาคู่กันเลยครับ Talk Terror นะครับรถสีสดนะฮะเอามาทำเป็น Monster Truck แต่คันนี้ไม่ได้แถมรถเหมือนกันนะครับแต่แถมรถที่บี้จนแบนนะครับแต่ว่าเขาทำเป็นสไตล์สีเหมือนกันเลยอันนี้เป็นสีชมพูกับเขียวนะครับ Talk Terror เนี่ยส่วนรถบี้จนแบนเนี่ยก็เป็นชมพูเขียวเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะล้อเนี่ยเป็นล้อสไตล์เดียวกันเลยครับข้างหน้าเขียวข้างหลังชมพูนะครับนี่ครับฮาวยาวมาอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ฮาวยาวเนี่ยเราเห็นกันไปแล้วแต่ว่ารถแถมเนี่ยก็จะเป็นรถที่ถูกบี้จนแบนเช่นเดียวกันนะครับฮาวยาวคันนี้ผมได้มาหลายคันเลยนะครับแล้วก็อยู่ในคลิปสไลเดอร์ก่อนหน้านี้ด้วยถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยย้อนกลับไปดูกันได้นะครับคลิปสไลเดอร์สุดมันเลยส่วนรถแถมเนี่ยเป็นรถบี้นะครับแต่ว่ามันมีลายคล้ายๆกับหน้าฉลามอีกแล้วนะครับรถบี้เนี่ยไม่ใช่ว่า Hot Wheels เอาอะไรมาบี้ก็ได้นะครับมันมีชื่อรถอยู่ครับอย่างคันนี้ชื่อว่า Flat Ion นะครับที่เขาเอามาบี้จนแบนเลยคันสุดท้ายที่เราจะแกะกันวันนี้นะครับชื่อว่า Race Ace นะครับรถกระบะที่มีลายของ Hot Wheels อยู่ด้านข้างนะครับ Race Ace มาคู่กันกับรถ Hot Wheels บี้แบน1คันนะครับมาดู Race Ace กันก่อนนะครับอันนี้ก็โอ้แกะยากหน่อยนะครับ Red Ace นี่อย่างที่บอกไปนะครับรถกระบะลาย Hot Wheels นะครับแล้วก็มีชื่อของมันด้วยส่วนรถบี้แบนนั้นก็จะเป็นรถสีแดงคันนี้นะครับเขาทำเป็นลายสวยทีเดียวนะฮะสำหรับรถบี้เนี่ยแล้วก็ทำล้อคนละสีด้วยด้านหน้าเป็นสีน้ำเงินนะครับด้านหลังเป็นสีแดงเท่ดีเลยทีเดียวทำไมผมแกะรถเยอะขนาดนี้รู้ไหมครับถ้าอยากรู้ต้องติดตามกันวันเสาร์นี้ครับรอชมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe ช่องฟุ้งแก๊กนะครับใน Facebook มีเพจชื่อว่า Hot Wheels Hunter นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ